วัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะพ่อฐานะครับไม่ได้มาขายบอร์ดนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้นะสเก็ตบอร์ดนะเป็นอะไรที่แบบวัยรุ่นฮิตกันมากพี่ฟิล์มเล่นหรือเปล่าเล่นของฟิล์มอันนี้ของฟิล์มอันนี้ใช่แล้วที่เหลือของฟิล์มของฟิล์มนะครับโอเคครับผมวันนี้มีแต่พี่ฟิล์มนะครับน้องฟิล์มไม่มาเพราะว่าวันนี้น้องฟิล์มไปเรียนนะครับใช่วันนี้เราไม่ได้มาขายสเก็ตบอร์ดเราไม่ได้มารีวิวสเก็ตบอร์ดนะครับวันนี้เราจะมาทำสเก็ตบอร์ดโอ้ my god ซื้อของมันแพงฟิล์มช่วงนี้ราคาสเก็ตบอร์ดสมัยก่อนมันอยู่ประมาณสัก 2-3,000 ทุกวันนี้ 7-8-9 หมื่นจน 10,000 กว่าไปเลยใช่ไหมเนี่ยอย่างกาแฟสั่งมาอันนี้เท่าไหร่ 1,700 อันนี้อันนี้ 9,500 อันนี้อันนี้ประมาณ 8,000 ว่า 8,200 อันนี้ 7,200 โอเคนะครับทั้งหมดนี้คือรวมแล้วมันหลายหมื่นบาทมากนะแต่วันนี้พ่อถาจะทำให้พี่ฟิล์มน้องฟิลได้เล่นกันแม่เดือนได้เล่นกันพี่ตาลพี่เจนพ่อด้วยนะครับได้เล่นกันทั้งหมดเลยนะครับคือต้นทุนของเราเนี่ยถูกมากนะเนี่ยอย่างที่บอกราคาไปหลักพันจนเกือบหมื่นนะครับคือมันเล่นได้มันก็เล่นได้ดีไหมมันก็ดีแต่พ่อคิดว่าสเก็ตบอร์ดไม่มีอะไรมีแค่ไม้กระดานกับล้อก็เล่นได้แล้ว เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพ่อถ่ายจะทำสเก็ตบอร์ดให้ทุกคนเล่นเนี่ยแล้วจะเล่นกันได้ไหมเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับ วันนี้นะครับสเปคที่พ่อจะทำนะครับอันแรกนะครับยาว1เมตร10ก็คือยาวขนาดนี้เมตร10โอ้ยอยากลองบอร์ดดีไหมกว้าง50กำลังดีนะใหญ่กว่าเซิร์ฟอีกนะอืมใหญ่เลยอ่ะ40ให้40อ่ะโอเค110คูณ40นะครับเดี๋ยวมาดูกันตามมาตอนที่เราอยากเห็นจริงๆตอนมันเสร็จแน่สวยไงบอกก่อนนะไม่ได้ทำขายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจดลิขสิทธิ์ไว้ด้วยจริงจริงเอาล่ะเอาไว้ทันหน่อยครับพี่ฟิล์มคือบอร์ดเราจะมีความแบบว่าโค้งเว้าไหมหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยไม่ไม่มันต้องสามรูปแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาเลือกอีกทีว่าเราจะเป็นแบบเซิร์ฟหรือสเก็ตบอร์ดนี่มันไม่ด้วยแต่ว่าเป๊กเหมือนเดิมเป๊กเหมือนเดิมนะครับนี่มันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับการทำเนี่ยโอ้พ่อลงทุนหาไม้มาแผ่นเบลเลอร์เลยทุกคนปีว่าต้องมีคลิปต่อไปแน่เลยเดี๋ยวทำให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับทำหลายอันเลยเหรออ่าเดี๋ยวลองดูอันนึงก่อนล้อของเรานะครับก็จะเป็นล้อที่สั่งมาจากทางอเมริกาเลยนะมันจะเป็นสเปคยุโรปนะแต่ผลิตโดยเวียดนามนี่การวางล้อนะครับจริงๆองศาหรืออะไรเงี้ยมันจะส่งผลให้การเลี้ยวการโค้งเนี่ยมันบาลานซ์แล้วเนี่ยขอชวนทุกคนคือปกติล้อมันต้องมาเป็นคู่พร้อมกับฐานอันนี้ใช่ป่ะหนูพ่อแยกเป็นทีละอันมันเป็นลิมิเต็ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวางตำแหน่งนะครับโอเคพี่ฟิล์มเก็บเลยครับมาเดี๋ยวต่อไปเราจะมายิงทะลุกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางตำแหน่งกันล้อเราควรอยู่ตำแหน่งไหนดีพี่ฟิล์มค่ะไม่ใช่หมายถึงกลางหน้ากลางพอดีพ่อดูไปดูมาเหมือนเนี่ยฮะที่มันเป็นรถเข็นของมันคือสเก็ตบอร์ดนะครับไม่ใช่รถเข็นของเอาวางไว้นี่ตอนแรกหนูยังไม่ทันพูดเลยพ่อยังคิดเหมือนกันเลยทุกคนไม่แรกๆมันก็ดูอย่างนี้แหละมันดูไม่มีประโยชน์อ่ะพี่เฟรมเดี๋ยวเลือกก่อนครับเดี๋ยวเราจริงๆมีประโยชน์ไหมมีสิสเก็ตบอร์ดเราควรใส่ล้อให้เยอะกว่านี้ไหมใส่เยอะมันจะเล่นยากป่ะเวลาเลี้ยวเดี๋ยวลองขอวางตำแหน่งหน่อยก่อนนะครับเป็นไงประมาณนี้ได้ป่ะได้ป่ะเรียบร้อยนะบอร์ดของเราเสร็จแล้วนะครับจริงๆทำไม่ยากนะใช่แต่ทำแล้วจะเล่นได้หรือเปล่าเนี่ยเรื่องใหญ่ตอนนี้นะคะพ่อก็กำลังตะไบตัวขอบอยู่ใช่ไหมพ่อในความรู้สึกพ่อคิดว่าไงนะว่าซื้อเขาง่ายกว่าใช่ ทำเองก็ประมาณนี้นะคะถ้าซื้อเขาก็จะง่ายกว่านี้ใช่ไหมใช่เดินเรียกบอร์ดเลยอยากได้แบบไหนทรงก็มีหลายแบบด้วยเอ้ยแต่มันไม่ลิมิเต็ดเลยฟิล์มครับผมตอนนี้นะสเก็ตบอร์ดยักษ์ของเรานะครับก็ใส่ล้อไปแล้ว4ล้อนะครับแต่เมื่อกี้ลองเอาไปไถปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันแอนกลางเหมือนมันจะหักยังไงไม่รู้พี่ฟิล์มน้ำหนักเยอะไม่เล่นแล้วใช่ป่ะถ่ายไป2ทีมันก็หยุดอยู่ที่ตัวเราจอดกันได้ออกไปแล้วตัวเราไปแล้วแต่มันเล่นได้โอเคเดี๋ยวลองทดสอบด้วยวิธีการใส่ล้อเพิ่มนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะสเก็ตบอร์ด5ล้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอามาเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มไปเทสนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าสเก็ตบอร์ดที่พ่อทำให้เนี่ยมันเล่นได้ป่ะเฮ้ยใจจะทำก่อนเฮ้ยเล่นได้ลื่นกว่าเดิมเหรอลื่นกว่าปื๊ดๆเลยอ่ะไอ้ที่นี่แม่ไม่ดีไงแม่แม่ออกมาแล้วแม่ใส่หมวกแล้วหมวกกันแดดไม่ใช่หมวกกันน้ำมันร้อนนะเนี่ยมันต้องหอบก็อย่าเล่นได้เล่นได้ฟิล์มถ้าพื้นแบบเหมือนพื้นตำลานจอดรถแต่เล่นได้อย่าไปเลยลงสนามของเขาเลยป่ะเดี๋ยวขอทำลายก่อนไหมคือพื้นอ่ะมันตะปุ่มตะป่ำไงมันแบบเฮ้ยมันไถได้นะเอ้ยมันเฟี้ยวนะใครจะไปคิดว่าทำเองมันทิกแท็กได้ด้วยนอนพี่เจนมาแล้วพี่เจนบอกขอลองหน่อยครับเฮ้ยพี่เจนพ่อทำทิกแท็กได้กับแผ่นอันนี้ท่านมันทำไม่ได้ทิกแท็กนี่ไงหนูอ้าขาแล้วถึงลองลองให้พี่เจนเขาไถหน่อยพี่ฟิล์มตัวเราไปแล้วค่ะนี่เป็นมุกมันเป็นมุกอ๋อมันเป็นมุกใช่เป็นมุกอ่ะเฮ้ยเด็กอ่ะแนะนำให้ไปซื้อเล่นดีกว่าเนาะใช่นี่ๆตัวที่ขับแบบเมื่อกี้ทำไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าล้อเขาอ่ะไม่ได้ก็เล่นได้นี่แน่สองพี่พี่เจนบอกผมไม่เอาแล้วเนี่ยเล่นสนุกอยู่นะพี่มันทำง่ายอันใหญ่อ่ะโอ้ยเกือบ180แต่เอฟไปซักผ้าเอฟไปซักผ้าโอ้เอฟไปซักผ้าพีมหันกระดานซักผ้าไม่มีใครเขานั่งอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเหยียบหน้าดิเหยียบหน้าดิป้านี่เหรอกลางๆหน่อยกลางหน่อยเห็นมันใหญ่ไงเห็นมันใหญ่ตรงนี้นี่ๆๆเหยียบตรงกลางนี้นี่ๆๆแล้วพี่เจเล่นเหรอเล่นอะไรพี่เจเล่นเหรอได้ป่ะล่ะแม่เรียกรถพยาบาลมาเก็บไปซักผ้าดีกว่าเนาะพี่ตาเนาะเอ้ยชอบอันนี้ชอบนะครับเล่นได้ทุกคนใช่ไหมครับใช่สนุกสนานนะครับทำมาเล่นเองครับเฮฮานะครับไม่ได้เน้นเรื่องแบบการเล่นได้ครับเอาแค่สนุกพอครับนี่แต่พ่อว่ามาหัดเล่นได้นะใช่ได้ปะอันนี้เซฟด้วยนะเซฟอะไรเซฟเงิน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 แต่ไม่เซฟความปลอดภัยหรอหรือยังไงมันไถได้ไงฟีมันไถได้มันไถได้สองทีเห็นปะเหมาะกับการเด็กฝึกทิกแท็กมากกว่าใช่ทิกแท็กอ่ะแล้วค่อยเอาไปลองเลขอ่ะอันนู้นทำไมหัวเนี่ยฝั่งนี้เหรอได้สองฝั่งทำไมฝั่งนี้มันสูงกว่ามันเหงียนไงมันเหงียนโอ้โหอย่างนี้ฟิล์มใช่อย่างนี้เจนมาลากพี่ดีกว่าใช่ที่สุดเลยอย่างนี้เลยเอาจับมือจับมือนี่แหละถูกต้องดีที่สุดเขาเล่นอย่างนี้อ่ะบอลลูกบอลใช่มันต้องอย่างนี้ยกบอร์ดมาหน่อยพี่เฟมยกตังเลย5 ล้อโอ้โหบอร์ด5 ล้อเหรอมันไม่เหมือนบอร์ดตั้งแต่มี5 ล้อแล้วพ่อโอเคครับผมวันนี้เป็นไงบ้างพี่เฟมบอร์ดพ่ออืมถ้า1เต็ม10ให้เท่าไหร่ไม่ให้สักคะแนนเลยหวั่นไส้เอาไป 0.5 ทำอย่างเหนื่อยน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคิดว่าถาทำบอร์ดได้เฟี้ยวนะครับ 1-10 ให้กี่คะแนนเม้นบอกกันไว้ด้วยนะครับใช่ครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย